มาถึงข่าวใหญ่ที่ช็อกวงการลูกหนังเมื่อวานนี้นะครับกับข่าวการจากโลกนี้ไปนะครับของตำนานลูกหนังชาวดัชโยนทัพครับเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียงแค่68ปีจากโรคมะเร็งปอดครับแถลงการจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตำนานลูกหนังชาวดัชครับระบุว่าโยฮันคราฟวัย68ปีเสียชีวิตอย่างสงบในนครบาร์เซโลนาเมื่อวานนี้หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างหนักครับโดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้างจนถึงวาระสุดท้ายโยฮันคราฟเจ้าของฉายานักเตะเทวดาครับเคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปหรือว่าบัลลงดอร์3สมัยครับแล้วก็ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลถือว่าเป็นแข้งหลักของทีมชาติฮอลแลนด์ครับชุดคว้ารองแชมป์โลกในปี1974สำหรับสโมสรนั้นครับก็ถือว่าเป็นนักเตะตำนานของอาแจกอัมสเตอร์ดัมพาทีมคว้าแชมป์ลีก8สมัยแล้วก็คว้าแชมป์ยูโรเปียนครับ3สมัยซ้อนตั้งแต่ปี1971ถึง1973ครับครับย้อนมาค้าแข้งในสเปนกับบาร์ซ่าและก็คว้าแชมป์ลาลิก้าและโกปาโดเลอย่างหนึ่งสมัยและเมื่อควายซ่าครับกลับเข้าเป็นกุนซือนะครับแล้วก็พาทีมบาร์ซ่านั้นคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับ1สมัยด้วยเมื่อปี1992รวมทั้งคว้าแชมป์ลาลิก้าติดต่อกันถึง4สมัยในปี1991ถึง1994ถือว่าสุดยอดมากๆกับทั้งนักเตะแล้วก็กุนซือของโยฮันคราฟนะครับหลังจากเกิดเหตุเศร้าเมื่อวานนี้บรรดาสโมสรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาอาแจกอัมสเตอร์ดัมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเอซิมิลานหรือแม้กระทั่งฟีฟ่าและยูฟ่าครับก็ร่วมกันทวีตข้อความไว้อะไรให้แก่ครับพร้อมกับยกย่องว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดนักเตะที่โลกนั้นเคยมีมาครับเจ้าของฉายานักเตะเทวดานั้นก็ถือว่าไม่ได้ได้ชื่อนี้มาเพราะโชคช่วยครับถือว่ามีฝีมืออันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับโยฮันคราฟครับก็ถือว่าจากโลกนี้ไปก่อนวัยควรก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคราฟด้วยนะครับ